ับสนุนรายการโดยเบต้ากรูแคนผสมผูกข่าวทางเลือกที่ดีกว่าเพื่อสุขภาพของทุกคนในครอบครัวเลือกความกระชับผิวพรรณทั้งภายนอกและภายในด้วยสบู่สมุนไพรฟิตทูยูสกัดจากหญ้ารีแพนและว่านชักมดลูกเข้มข้นกลิ่นหอมถูกใจกลับมาพูดคุยกันต่อนะครับเราพูดกันอยู่ในเรื่องของสเต็มเซลล์นั่นเองนะครับทีนี้เราจะมาไล่เรียงกันแต่ละบริษัทนะครับว่ามีที่ไหนบ้างนะครับเราจะมาดูกันที่ D Network กันก่อนนะครับได้มีการตลาดแต่ละค่ายขอไปแต่ละค่ายมันจะไม่เหมือนกันการตีตลาดด้วยการสร้างแบรนด์หรือว่าก็แก้ขายบางค่ายมีอย่างนี้ขอแทรกก่อนนะ บางค่ายก็จะมีสินค้าสเต็มเซลล์ไว้เพื่อไม่ให้สมาชิกไหลไปซื้อที่อื่นเขามีไว้เฉยๆแต่บางค่ายเขาก็จะแบบมีเต็มที่เลยแล้วแต่ค่ายนะคะค่ายแรกก่อน D Network ค่ายแรกเราจะมากันที่ D Network กันก่อนนะครับ คือ D Network นั้นก็นำทีมโดยบอสใหญ่อย่างคุณสาครใสกมลนะครับประธานผู้ก่อตั้งก็ได้พูดถึงว่าสินค้าแบรนด์ตอนนี้ก็คือ D10 Stem นั่นเองนะครับเป็นสเต็มเซลล์ที่ผสมจากรกปลาแซลมอนแล้วก็แอปเปิลครับคุณสิริพรครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวชูสินค้าของเขาวันหลังดิฉันจะสั่งรกปลามาอย่างเดียวแล้วยังไม่สั่งแล้วกินแล้วหนุ่มสาวครับค่ะคือสินค้าตัวนี้นะครับ D10 Stemเขาบอกว่าของเขานะครับขายดีเพราะว่าเขามียุทธศาสตร์หรือว่ากลยุทธ์เขาโดยที่มีราคาที่ถูกกว่าสินค้าประเภทอื่นของบริษัทอื่นนะครับก็คือจะถูกกว่าท้องตลาดนะครับในราคา15ซองขายเพียง 1,600 บาทเท่านั้นนี่คือสูงถูกแล้วนะคุณครับถ้าแพงมาเนี่ยกี่พันโอ้บางค่ายถึง 4,000 5,000 นะคุณเพราะงั้นของเรานี่เราของแจกครับแจกนี่เขาไม่ได้แจกมาทั้งหมดนะเขาแจกแค่พอมองเห็นเป็นตัวเทสเตอร์เป็นตัวรองนิดหนึ่งค่ายต่อไปเป็นค่ายไหนค่ายต่อไปก็คือบริษัทคัดสรรนะครับที่ได้มีการนำพรีเซนเตอร์เป็นแอมบาสเตอร์อย่างคุณบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีนะครับและนอกจากนั้นเขายังมีตัวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอีกคุณสิริพรก็คือตัวบูเชนส์นะครับเป็นคอลลาเจนลดน้ำหนักเสริมทับได้อีกตัวหนึ่งแต่ว่าไอตัวที่เราบอกกันเนี่ยไอที่เป็นสเต็มเซลล์เนี่ยเขาชื่อว่าไฟโต SC นะครับตัวนี้เนี่ยได้มีการนำไปเป็นพรีเซนเตอร์คือคุณบุ๋มมีการประชาสัมพันธ์ทางโฆษณาทางช่องฟรีทีวีต่างๆมากมายด้วยอันนี้ก็จะเป็นยุทธศาสตร์หรือการตลาดที่ไม่เหมือนกันอืมค่ะก็มีอีกหลายค่ายครับแล้วข้ามไปที่ Mac Inter กันบ้างครับอย่าง Mac Inter ครับแน่นอนว่าได้นำคุณ Catheria English ครับมาเป็นพรีเซนเตอร์โดยทุ่มงบกว่า10ล้านบาทดิฉันบอกแล้วแต่ละค่ายไม่เหมือนกัน10ล้านบาทเลยนะครับ Mac Phyto SGM นะครับตัวนี้เนี่ยก็มีการตั้งเป้าหมายว่าจะมียอดขายนะครับทะลุต่อเดือนทะลุ100ล้านบาทอันนี้เขาตั้งเป้าหมายของเขาไว้นะครับเป็นยอดขายภาพรวมใช่ครับนอกจากนั้นยังมีการโปรโมททางฟรีทีวีครับช่อง3 5ขออภัยครับช่อง3ช่อง7ช่อง9แล้วก็บนรถไฟฟ้า BTS ด้วยอันนี้คือส่วนของสร้างการรับรู้แบรนด์ใช่ครับต่อไปครับก็คือ Leo Essence นะครับ Leo Essence นี่ก็ได้มีการทำการตลาดมากว่า50ประเทศทั่วโลกแล้วนะครับธุรกิจของเขาก็จะเน้นในเรื่องของการผลิตยาแล้วก็วัคซีนเป็นหลักนะครับซึ่งก็มีการทำธุรกิจประเภทยาแล้วก็วัคซีนมากว่า30ปีแล้วครับนอกจากนั้นยังมีตัวสเต็มเซลล์ที่ว่านี่ครับผสมกับคอลลาเจนเป็นสูตรของเขาคอลลาเจนก็คือผสมคอลลาเจนหลายคนก็บอกว่าผิวนุ่มผิวสดใสผิวเนียนผิวสดชื่นก็ว่ากันไปครับนี่คือ Leo Essence นะครับทีนี้มาดูกันที่ ARS ครับตัวนี้เป็นน้องใหม่เป็นน้องใหม่เลย ARS Essence Global Network ครับก็ได้มีการทำสเต็มเซลล์จากผลไม้ครับใช้ผลไม้หลากหลายแบบเอามาผสมให้เป็นสเต็มเซลล์ดิฉันก็มึนๆกันอยู่นะไม่เหมือนกันแต่ละบริษัทแต่ละค่ายและแต่สูตรใช่มีการทำการตลาดไม่เหมือนกันค่ะมาดูที่ Abelessa ครับอันนี้ก็ไม่น้อยหน้าเช่นกันนะครับก็ Abelessa ที่เป็นบริษัทนำเข้าแล้วก็เป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพวกเครื่องสำอางครับซึ่งประกอบไปด้วยไฟโตสเต็มเซลล์ตัวนี้ก็เป็นตัวสินค้าที่เขาชูขึ้นมานะครับเพื่อเป็นการลดความร่วงโรยแห่งวัยนะครับสเต็มเซลล์นอกจากนั้นยังมีผลิตภัณฑ์ตัวที่2ก็คือ A Contract อีกนะครับก็เป็นตัวชูของเขามี2ตัวด้วยกันก็คือเซมเซลล์กับตัว A Contract 2ตัวนี้ครับก็ได้มีการประชาสัมพันธ์หรือว่าโปรโมทผ่านทีวีดาวเทียมสื่อวิทยุออนไลน์ทีวีออนไลน์เว็บไซต์นะครับรวมไปถึงหนังสือพิมพ์ที่ใช้อยู่ในตอนนี้นะครับรวมไปถึงโซเชียลมีเดียต่างๆนี่คือยุทธศาสตร์ของเขาก็จะไม่ใช้ฟรีทีวีนะเพราะจะใช้เงินเยอะก็จะเป็นสื่อทีวีดาวเทียมต่างหากสุดท้ายครับก็คือ Yes I Can Corporation ประเทศไทยนะครับตัวนี้ก็มีการชูโรงเช่นกันนะครับก็คือกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเสริมพืชนอกจากนั้นครับยังมีในเรื่องของอาหารเสริมพืชชนิดแคปซูลนาโน
กลุ่มคอสเมติกนะครับแล้วก็นาโนเพื่อสุขภาพแต่ว่าล่าสุดเขาได้ออกตัวผลิตภัณฑ์ตัวใหม่มาชื่อว่า X Factor ครับ X Factor ตัวนี้เขาก็กำลังชูโรงอยู่แล้วก็คาดว่าจะมียอดขายสิ้นปีนี้อยู่ที่130ล้านบาทครับค่ะนี่คือตัวเลขภาพรวมจะสังเกตได้ไหมว่าแต่ละค่ายที่บอกยอดขายมาโดยภาพรวมแล้วอยู่ที่หลักร้อยล้านบาทถูกต้องครับค่ะ100ล้าน200ล้านทั้งนั้นค่ะแต่ก็จะมีพี่ใหญ่อย่างดีเน็ตเวิร์คนิดนึงที่เขาไม่ได้บอกยอดขายแต่เป็นสินค้าเต็มเซลล์ที่เอามาจำหน่ายด้วยค่ะเป็นรกปลาแซลมอนใช่ไหมผสมกับแอปเปิลก็มีด้วยดิฉันก็สงสัยอยู่ว่าเป็นสูตรยังไงไม่แน่ใจต้องแอบลองนะต้องแอบลองก็คือแต่ละค่ายอย่างที่บอกค่ายไหนที่พร้อมอยากโปรโมทแบรนด์แล้วก็คิดว่าโปรโมทแล้วแบรนด์ตัวนี้จะชิงสมาชิกได้ด้วยการใช้ดารามาเป็นตัวดึงดูดถามว่าถูกต้องไหมถูกต้องใช้ดารามาเป็นคนเป็นตัวสร้างแบรนด์แต่ถามว่าได้ผลลัพธ์ดีหรือไม่อันนี้ต้องมาวัดผลกันที่สมาชิกแต่การดึงสมาชิกในกลุ่มเดียวโดยเฉพาะในกทม.นี่คุณก็คือสมาชิกเนี่ยค่ายนี้คุณสังเกตไหมว่ามาบางครั้งมาอ่านรายการที่ตลาดวิเคราะห์เราก็งงเหมือนกันเอ๊ะวันก่อนออกบริษัทนี้ไม่ใช่เหรอวันนี้ทำไมถึงขึ้นรับเข็มอีกค่ายนึงก็ในกทม.จะเป็นการศึกชิงสมาชิกในพื้นที่ครับก็คือค่ายนี้ไปค่ายนู้นไปค่ายนั้นมาค่ายนี้ถามว่าผิดกฎหมายมันไม่ผิดก็สามารถที่จะข้ามไปค่ายนู้นค่ายนี้ได้ด้วยใช่อย่างมีบางบริษัทที่เราไปอยู่อาหารเสริมแต่เราต้องการสินค้าเกษตรมีเปล่าเขาไม่มีเราก็ต้องไปหาที่อื่น อย่างสเต็มเซลล์เหมือนกันบางบริษัทไม่มีเขาต้องไปหาสมาชิกที่อื่นเพื่ออยากได้กระแสสเต็มเซลล์นี่คือเป็นการเขาเรียกว่าอันนี้เป็นการดูดสมาชิกจากค่ายอื่นที่ไม่มีสินค้าที่เรามีเพราะฉะนั้นถ้ายักษ์ใหญ่ก็จะรู้เลยว่าอ๋องั้นมีแล้วกันอย่างสินค้าภายในผู้หญิงอ๋อตอนนั้นบูมมาก 30,000 ล้านใครๆก็ต้องการงั้นค่ายอื่นๆที่โนเนมก็ต้องสั่งโรงงานเดียวกันนั่นแหละผลิตหลายแบรนด์กันไม่ให้คนไหลออกเพราะงั้นขายตรงตอนนี้เนี่ยยิ่งเกิดภาวะเศรษฐกิจมันยิ่งอันตรายมากขึ้นคุณก็คือคนเนี่ยมันจะวนไปเวียนมาอยู่ในกลุ่มเดียวงั้นการชิงสมาชิกแค่กลุ่มเดียวเนี่ยโอกาสรอดยากงั้นทำยังไงที่คุณจะต้องออกยุทธศาสตร์ป่าล้อมเมืองล้อมเมืองก็คือไปทำยุทธศาสตร์ต่างจังหวัดก่อนที่เข้ามาในกรุงเทพหลายค่ายตอนแรกว่าเอ้ยฉันจะอยู่จากกรุงเทพให้เกิดก่อนแล้วก็ไปต่างจังหวัดก็ถูกเหมือนกันแต่ถามว่าทำได้ดีหรือเปล่าคุณก็จะได้ผู้นำหน้าเดิมๆแต่ถ้าคุณออกต่างจะไปต่างจังหวัดเมื่อไหร่คุณได้ฐานสมาชิกใหม่เพราะจำนวนคนนั้นจะเยอะกว่าด้วยเยอะกว่าแล้วการทำตลาดต่างจังหวัดมากรุงเทพง่ายกว่าใช่ไหมครับค่ะถ้าเกิดว่าคนไหนที่เขารู้จักธุรกิจขายตรงหรือว่าก็ไม่แอนตี้เราเข้าง่ายแต่ถ้าค่ายไหนที่เขาแอนตี้ขายตรงคุณอย่าเข้าไปเลยโดนปลาหัวแตกมันก็เหมือนแบบปิดประตูตั้งแต่แรกเลยค่ะก็ธุรกิจขายตรงก็มีข้อจำกัดแต่เดี๋ยวนี้โชคดีหน่อยมีสื่อทุกสื่อลงเล่นเพราะงั้นการที่จะไปต่างจังหวัดแล้วโดนปฏิเสธเขาก็ปฏิเสธแบบมีเกรงใจมีอยากทำแต่ขอศึกษาก่อนดูฐานก่อนว่าไปทำกันบ้านก่อนบริษัทนี้เอ๊ะคุณมีอายุทำไมอายุแค่30ทำไมถึงไปเปิดขายตรงแล้วฐานคุณได้หรือเปล่าคุณมีประสบการณ์พอหรือเปล่าคุณเก่งหรือเปล่าหรือว่าคุณฟลุกก็จะต้องมีข้อสงสัยตามมาอีกเยอะสินค้าอย่างเดียวไม่สามารถเปิดตลาดได้ที่เขาบอกว่าใช่หลาย 5D ก็คือหลายประกอบหลายองค์ประกอบแล้วสินค้าแผนการตลาดผู้ลงทุนหรือว่านายทุนใหญ่เขาก็เช็คกันทั้งหมดแต่ถามว่าเป็นคำตอบหรือเปล่าบางทีก็ไม่ใช่อีกบางคนยกตัวอย่างในอดีตที่ผ่านการสร้างแบรนด์จาก INTV และตลาดวิเคราะห์บางไม่ใช่ทั้งหมดนะก็คือปูแดงเนี่ยก็ผู้ประกอบการก็ไม่ได้ทุนหนานะคุณก็แค่ม.3แต่ทำไมเขาถึงสามารถทำธุรกิจประสบความสำเร็จนั่นคือก็มีสินค้าตลาดแมนก็คือปูแดงไก่สุสานขวดละ280บาทคุณใช้ได้สมมติ20ไร่กับสารเคมี20ไร่คุณต้องซื้อประมาณ7,000 คุณเลือกอันไหนกับ280กับ 7,000 ก็ต้องเลือก280อยู่แล้วถูกต้องคุ้มค่ากว่าเยอะถึงแม้จะมีความรู้สึกว่าเสี่ยงกับการใช้เคมีแต่เขาใช้ครึ่งนึงได้เขาแบ่งมาสักซีกนาหนึ่งสักแปลงนึงเล็กๆเอามาทดลองดูที่ได้หรือเปล่านี่คือเป็นการตอบโจทย์ด้วยสินค้าเพราะงั้นสินค้านำ
เรื่องนายทุนใหญ่ไหมนำในอดีตเคยมีตระกูลใหญ่ๆเยอะมากอย่างซาฟาร์มลงเล่นเจริญเขาเรียกไม่ใช่เจริญสิในนามสกุลของคุณเจริญเนี่ยก็มีหลายกลุ่มที่ลงเล่นในสนามขายตรงถามว่าสำเร็จหรือเปล่าม้วนกลับบ้านไปเยอะมากก็ยังไม่สามารถที่จะสู้ได้ใช่เพราะงั้นยุทธศาสตร์ของขายตรงมันไม่ตายตัวอยู่ที่วัฒนธรรมองค์กรที่คุณสร้างขึ้นมาเหมือนของ IN เราก็สร้างวัฒนธรรมของ INTV ใช่ครับขึ้นมาว่าโอเคมาอยู่ INTV เราอยู่แบบพี่แบบน้องนะเราไม่ได้อยู่แบบเราไม่ได้อยู่แบบว่าเจ้านายลูกน้องนะแต่เราไปด้วยกันนะไปกินข้าวด้วยกันนอนด้วยกันเมาด้วยกันมั่วด้วยกันอะไรประมาณนี้ไม่ได้มั่วนะคะทำงานด้วยกันนี่คือจุดหนึ่งที่เขาเรียกว่าวัฒนธรรมองค์กรแต่ถ้าเกิดเราไปมองธุรกิจขายตรงบางค่ายเขาก็จะวางอีกระดับหนึ่งใช่ฮะขายตรงถ้าคุณตอบโจทย์ตลาดได้เมื่อไหร่มันคือตลาดแมสคุณใหญ่ยิ่งนะคุณต้องทำตัวติดดินนี่คือสิ่งที่สำคัญอย่างคุณหมอต้อยทุกวันนี้ทุกคนชมไปต่างจังหวัดคิดว่าคุณหมอต้อยน่าได้ดีไปบุญหรือว่าแบรนด์คิฟเฟอรินเนี่ยโอ้โหรวยประมาณ 5,000 ล้านต้องเชิดแน่นอนต้องหญิงแน่นอนสมาชิกเขาก็ยังเยอะหลายล้านเพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช่ค่ะทุกคนคิดว่าคุณหมอต้อยหญิงแน่นอนแต่คุณเชื่อไหมลงจากเครื่องบินรถตู้กันไหนก็ได้ไปรับแกแล้วแกก็ไปนั่งกับสมาชิกติดดินครับความเป็นคุณหมอก็คือเหมือนเดิมไปสัมผัสสมาชิกไปลงพื้นที่เองเหมือนเดิมมิทินก็เช่นเดียวกันในส่วนของคุณดนัยดีโรจชนะวงศ์เวลาเขามีงานศพงานแต่งงานคุณเชื่อไหมที่ฉันเช็คเบื้องหลังอ่ะก็ไปงานแต่งงานของนักขายระดับแถวหน้าก็คือระดับผู้จัดการของมิทินนะก็ไปมาหมดนะนี่คือเขาจะไม่หยิ่งเลย อีกคนหนึ่งที่น่าสนใจก็คือคุณปีชาประกอบกิจหลายคนพูดเลยเจอคุณปีชาทีไรน่าเบื่อกระเป๋าไปต่างประเทศไปกี่ครั้งกระเป๋าก็ใบเดิมไม่เปลี่ยนสักทีชุดก็ชุดเดิมนี่คือในอดีตนะคะที่ดิฉันเห็นกับตาตัวเองนี่คือความยิ่งใหญ่ขององค์กรยักษ์ใหญ่ที่ไม่เคยลืมตัวค่ายเล็กๆทั้งหลายที่พอเริ่มมีเงิน10ล้าน20ล้านต่อเดือนชั้นใหญ่แล้วโอ๊ยไม่สนใจสื่อไม่สนใจใครสมาชิกมาก็เข้ายากเตรียมตัวเจ๊งได้เลยขายตรงเป็นการอยู่กับมวลชนคุณตอบโจทย์มวลชนได้เมื่อไหร่เมื่อนั้นคุณสำเร็จไม่ใช่เฉพาะคุณทุนหนาไม่ใช่เฉพาะสินค้าดีทุกอย่างเป็นองค์ประกอบจบแก้ม.3 ก็รวยได้ใช่ครับอย่างปูแดงไก่ตัวสารบางคนป.6 ก็รวยได้อยู่ที่วิธีการในการบริหารด้วยอยู่ที่ตัวสินค้าอยู่ที่วิธีการอยู่ที่ตำแหน่งการวางสินค้าหลายอย่างหลายอย่างครับเป็นการตอบโจทย์นั่นคือคำว่ามวลชนคุณตอบมวลชนได้เมื่อไหร่คุณสำเร็จเมื่อนั้นค่ะคุณผู้ชมครับและวันนี้ครับก็ได้พูดคุยกันมากมายนะครับเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจขายตรงนะครับไม่ว่าจะเป็นสเต็มเซลล์ที่มีการตีแบนกันมากมายนะครับหลายบริษัทก็มีการใช้ยุทธวิธีหรือว่ากลยุทธ์ที่แตกต่างกันออกไปรวมไปถึงวิธีการของผู้นำต่างๆของบริษัทขายตรงเนี่ยนะครับว่ามีวิธีการในการบริหารงานกันอย่างไรนะครับวันนี้ครับเสียได้ครับเวลาหมดลงแล้วนะครับวันนี้ผมวิรยุทธและคุณสิริพรต้องลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ